ันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีงานแถลงข่าวของไทยสมุทรประกันชีวิตถือว่าในช่วง5เดือนก็เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากกับทุกๆบริษัทรวมไปถึงบริษัทประกันชีวิตเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องถือว่าโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรประกันชีวิตก็สามารถที่จะก้าวผ่านวิกฤตที่เราเจอกันจากวิกฤตโควิด-19 กันมาได้ดีพอสมควรนะคะเรามีเบี้ยประกันโดยรวมแล้วเนี่ยเติบโตติดลบอยู่ประมาณ 1% แต่ก็ยังถือว่าดีกว่าตลาดรวมของประกันชีวิตซึ่งตอนนี้ก็ติดลบอยู่ประมาณ 3.27% นะคะโดยเรายังมีความแข็งแกร่งทางการเงินโดยมีค่าคา Capital Adequacy Ratio อยู่ที่ 371%ก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่โอเคในขณะที่เราต้องเจอล็อกดาวน์ในช่วงเดือนเมษาแล้วก็เดือนพฤษภานะคะตัวไทยสมุทรเองนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะ work from home ได้โดยช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยพนักงานประมาณถึง 90% จากสำนักงานใหญ่ก็ไปทำงานที่บ้านแล้วก็ยังสามารถให้บริการกับลูกค้าเปรียบเสมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกระบบที่ยังอยู่ออนไลน์การบริการที่สาขาที่ต้องเชื่อมโยงเข้ามาก็ได้รับการบริการอย่างดีไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็ดีนะคะเราได้เปิดกลับมาแล้วไทยสมุทรเองก็มีพนักงานที่เข้ามาทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็บริการต่อเนื่องได้เช่นเดิมนะคะช่วงที่วิกฤตโควิดเราก็ได้มีการดูแลลูกค้าผู้เอาประกันของเราโดยมีการให้กรมธรรม์โควิดเพิ่มเติมนะคะสำหรับลูกค้าทุกๆคนที่ทำประกันชีวิตไว้กับไทยสมุทรสามารถได้รับความคุ้มครองได้โดยมีทั้งเงินชดเชยรายวันในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลไม่เกิน30วันแล้วแต่กรมธรรม์ประเภทไหนนะคะแล้วก็ถ้าเสียชีวิตจากโควิดก็ยังได้รับเงินอีก 50,000 บาทอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไทยสมุทรได้มอบให้กับลูกค้าที่เป็นผู้เอาประกันของไทยสมุทรเองนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มใช้ระบบดิจิทัลต่างๆเพื่อรองรับการบริการให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วกับลูกค้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Ocean Connect ที่วันนี้มี LINE มีการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์กันได้แล้วก็เชื่อมโยงไปยังโมบายแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Ocean Club Application แล้วก็เข้าไปถึงการบริการของเว็บเซอร์วิสต่างๆที่ไทยสมุทรมีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ได้เริ่มขายกรมธรรม์ที่เรียกว่ากรมธรรม์ Ocean Life CI Super Protect นะคะเป็นกรมธรรม์ประกันสุขภาพเพิ่มเติมในกรณีที่เจ็บป่วยจากไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับสมองหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ๊ยกลัวจะเป็นโควิดแต่จริงๆต้องเรียนว่าทุกวันนี้เรามีคนตายจากโรคมะเร็งในจำนวนที่มากกว่าคนตายจากโควิดในประเทศเราอีกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราเริ่มโครงการที่จะขายกรมธรรม์ประเภท Unit Link หรือกรมธรรม์ควบการลงทุนซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่1กรกฎาคมค่ะขณะนี้ก็มีตัวแทนต่างๆมากมายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศที่จะให้บริการในกรณีที่ลูกค้าสนใจจะทำประกันค่ะคิดว่าในปีแรกเนี่ยถ้าเราขายได้สักประมาณ20ล้านเราก็แฮปปี้มากแล้วนะคะซึ่งก็ดีใจที่ตัวแทนของไทยสมุทรเองก็เริ่มหันมาขายกรมธรรม์ Unit Link นะคะตอนนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่น่าจะพิจารณาดูว่าการลงทุนประเภทไหนที่ควบคู่กับกรมธรรม์แบบ Unit Link เนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงที่แต่ละคนเนี่ยพอจะรับได้ซึ่งในภาวะที่ตลาดหุ้นตกลงมาบ้างแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโอกาสได้แต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนก็ต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็ดูตามความสามารถในการรับความเสี่ยงเหล่านั้นของแต่ละคนด้วยค่ะ